มหากรรมจองกฐินทนายตั้มตอนนี้แผลถูกเปิดขึ้นมาทีละแผลนะครับโดยเฉพาะคุณสนธิกับสื่อในเครือผู้จัดการปล่อยมาทีละ EP เลยสำหรับมาดามอ้อยมาดามอ้อยเข้าไปเล่าทุกอย่างให้คุณสนธิและสื่อในเครือผู้จัดการฟังวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเอาเงิน71ล้านที่ทนายตั้มเชิญชวนมาดามอ้อยเจ๊อ้อยเนี่ยนะเศรษฐีนีที่มีสามีอยู่ที่ฝรั่งเศสอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปถูกหวยฝรั่งมีเงินเยอะนะ71ล้านคือเงินที่ทนายตั้มชักชวนมาดามอ้อยเนี่ยมาลงทุนหวยออนไลน์ยังไม่จบเท่านั้นนอกจาก71ล้านที่ตัวของเจ๊อ้อยมาดามอ้อยเนี่ยเขาฟ้องจะเอาคืนยังมี13ล้านที่ให้มาซื้อรถเบนซ์ใช่ไหมครับแล้วเป็นปีเล่มยังไม่ได้เลยเออนะสุดท้ายเนี่ยต้องไปคือเหมือนไปขึ้นศาลกันแล้วก็เอาทนายตั้มเอามาคืนที่ศาลอีกเรื่องนึงล่าสุดคือเรื่องการที่ต้องการให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของมาดามอ้อยนะแล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าหวังอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าลูกของมาดามอ้อยเขาไม่ยอมนะแล้วก็เพื่อที่จะมาเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอะไรเนี่ยลูกของทนายตั้มเขาไม่ค่อยเก่งภาษาทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยทราบมาว่านอกจาก71ล้านแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยยังมีอีก30กว่าล้านนะครับอีก30กว่าล้านที่39ล้านมั้งผมจำไม่ผิดนะครับมาดามอ้อยเนี่ยให้ทนายตั้มไปเลยฟรีๆบอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือคนใกล้ชิดสุดยอดจริงๆแม่พระมาโปรดนะครับเจ๊อ้อยมาดามอ้อยนี่คือสุดยอดนะนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องการจ่ายค่าที่พักโรงแรมเวลาทนายตั้มไปเที่ยวหรือว่าบิน business class ไปกับครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยพี่อ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยเนี่ยดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างยังไม่รวมตรงส่วนนั้นแล้ว71ล้านทนายตั้มบอกให้โดยเสน่หาและมาเสน่หายังไงทีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีแหละว่าวันนี้ทนายตั้มมันโดนเปิดแผลแล้วนะทีนี้เนี่ยทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นข้อกล่าวหานะครับต้องรอให้ทางทนายตั้มเขาชี้แจงด้วยสิ่งที่คุณชูวิทย์เคยออกมาเปิดนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นคฤหาสน์หรูคฤหาสน์หรูนะครับที่อยู่ที่ฝรั่งเศสไหมนะคือตอนนั้นเนี่ยทนายตั้มกับคุณชูวิทย์เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคุณชูวิทย์เขาเลยโพสต์แฉนะแม้ว่าวันนี้เขาจะดีจูบปากกันแล้วเอาโหสิกรรมให้กันไปแล้วแต่ทีนี้ให้ทุกคนไปดูแล้วกันนะครับย้อนไปดูภาพนิดหนึ่งนะคุณชูวิทย์เคยโพสต์ไว้เนี่ยนะบ้านหลังใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคุณชูวิทย์บอกว่าบ้านใครที่ฝรั่งเศส5ห้องนอนแค่100กว่าล้านเองมีหน้าชอบไปจังฝรั่งเศสนี่ไม่รู้ว่ายังไงนะครับไม่รู้ว่าของพี่อ้อยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าทนายตั้มไปซื้อไว้ใช่ไหมครับให้ทุกคนดูภาพคฤหาสน์ใหญ่มากนะ5ห้องนอนนะครับสิ่งที่ทนายตั้มจะต้องเจอตอนนี้เนี่ยศัตรูทนายตั้มนะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะคุณแซนคุณปอคือคนบนเรือคดีคุณแตงโมแล้วก็มาดามอ้อยแม้กระทั่งเจ๊เจ๊ป้าๆในคดีหวย30ล้านเนี่ยก็ออกสื่อมาแล้วทนายตั้มโจทย์เยอะครับทนายตั้มจะโจทย์เยอะเพราะฉะนั้นในวันที่แกล้มเนี่ยคนก็เลยซ้ำเยอะคนซ้ำเยอะจริงๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทนายตั้มก็ต้องเร่งพิสูจน์นะข้อเท็จจริงความจริงให้สังคมได้รับทราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงไปโกงเขาจริงไหมสังคมรอครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ